สวัสดีครับผมเราอยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีนะครับวันนี้เรามาดูน้องผู้ชายนะครับที่เขาเป็นคนเรียกจกผ้าเนาะจกผ้าซึ่งน้อยนะที่จะเห็นผู้ชายอ่ะมาจกผ้านี่เรียกผ้าตีนจกใช่ไหมครับแม่ผ้าตีนจกนี่ครับส่วนใหญ่เราเห็นแต่ผู้หญิงนะครับแต่นี่เป็นเด็กรุ่นใหม่อายุเท่าไหร่ครับน้องครับอายุ24 24ชื่ออะไรครับชื่อปายชื่อปายเรียนจกผ้ามานานหรือยังเลยยังมีมศต.อยู่ครับอ๋อแล้วจบผ้านี่นานไหมครับเรียนจบผ้ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยจบผ้ามาตั้งแต่น้อยเลยเรียนอยู่กับแม่กับยายที่น่ะเอาเหรอคุณแม่ยายสอนโอ้ยวัยนี้ไม่มีอันนี้กำลังจบลายอะไรอยู่ครับวันนี้ครับลายตีนครับพญานาคหรอลายพญานาคเวลาจบนี่ผืนหนึ่งใช้เวลานานไหมครับนานครับเดือนนึงเดือนนึงผืนนึงโอ้ทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบแบบชอบมาจกผ้าเพราะจริงแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยมาใช่ไหมไม่ค่อยทำกันก็เห็นพ่อแม่ทำก็ทำโอ้แต่ว่าเป็นคนที่สนใจในเรื่องการทอผ้าอยู่แต่ว่าทอผ้าได้ด้วยไหมครับวันนี้ทอได้ด้วยใช้วิธีใช้มือจกใช่ไหมครับที่นี่ครับนะครับที่นี่ก็ใช้มือจกนะครับบางที่ก็จะมีขนแน่นนะครับหรือไม่ก็ใช้อะไรนะใช้เข็มเนาะจกแต่นี่คือใช้มือเลยนะครับนี่ครับน้องเก่งมากเลยครับอันนี้ก็เรียกว่าลายพญานาครายได้รายได้ดีไหมครับสำหรับการจกผ้าหรือว่าทอผ้าอยู่ไหนครับก็ได้ดีเห็นเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่บางทีเขาไปทำงานที่อื่นเนาะแต่ทำไมเราถึงแบบว่าเลือกมาทอผ้าชอบเลยชอบด้วยเป็นความชอบเนาะนะครับนอกจากเป็นความชอบแล้วยังสามารถสร้างรายได้ด้วยเนาะเดือนนึงเป็นหมื่นบาทเหมือนกันนะนี่ทอทุกวันเลยไหมครับหรือว่ามีวันหยุดไหมครับก็ก็มาทุกวันครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีธุระอย่างอื่นทีนี้ใช้เวลาจบวันหนึ่งนานไหมก็มาตั้งแต่เช้าก็ถึง5 โมงเย็นครับ5 โมงเย็นโอ้โหนี่ครับมาดูหรือว่ามาชมการทอผ้าของน้องได้เนาะที่ศูนย์ทอผ้าโบราณบ้านผาทั่งอำเภอบ้านไร่อุทัยธานีนะครับนี่ครับ